ส่วนเควินดิรมรามแบ็กซ้ายลูกครึ่งสวีเดนก็บอกว่าเขาภูมิใจและพร้อมจะลงเล่นให้กับทีมชาติเสมอ้น oh. ถสุวิจารณร์อย่างหนักว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยลงเล่นให้กับช้างศึกในช่วงหลังนะครับลังจากขอถอนตัวหลายครั้งในช่วงที่มีชื่อก่อนหน้านี้เขายืนยันว่ามีอาการบาดเจ็บจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็ผ่านการตัดสินใจของสตาฟโค้ชด้วยทีมไทยจะอุ่นเครื่องเจอกับสโมสรน,นครปฐม,มยูเนเต็ดครับทีมในไทยลีก2ที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมในวันเสาร์ที่ 10ตุลาคมนี้นะครับเวลาหโมงเย็นถา่ายทอดสดบนช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะครับทั้ง a c e b o o k ไทยรัฐทีวี a c e b o o k ไทยรัฐส,สปอร์ตรวมถึง YouTube ของไทยรัฐครับส่วนเมื่อวานนี้2นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับทีมชาติไทยทั้งพรพนธ์เกิดปราดกับทางหไทยรัฐจารัสเดินทางไปญี่ปุ่นครับไปเล่นบีลีกครับลีกอาชีพของที่นั่นฮัไทยรัฐนั้นจะเล่นกับทีม PFU b l u e c a s t ครับก็บอกว่าตื่นเต้นนะครับเดินทางไปครั้งนี้แล้วก็ ไม่อยากเชื่อเหมือนกันตอนเขาติดต่อเข้ามานะครับว่าจะเป็นตัวเองและตั้งเป้าทําผลงานให้ดีที่สุดส่วนพรพันธ์นั้นจะไปเล่นกับทีมโตลต้าออร์ดีบอดี้ควินซี่ครับก็บอกว่ากังวลเรื่องของสภาพร่างกายในช่วงที่ต้องกักตัวแล้วก็การเล่นกับเพื่อร่วมทีมใหม่ก็มีการขอวิดีโอการเล่นของทีมที่ลงอุ่นเครื่องนัดล่าสุดมาศึกษาก่อนที่จะเริ่มซ้อมจริงส่วนคืนนี้หนึ่งคนครับทัดดาวนึกแจ้งเที่ยงคืน25นาทีครับจะเดินทางไปเล่นกับทีมเจทีมาเวลัสของญี่ปุ่นเหมือนกัน